เอาละครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวของทางด้านมาร์กอสอลอนโซนะครับซึ่งมีข่าวออกมาว่านะครับทางบาร์เซโลนานะครับพร้อมยื่นข้อเสนอนะครับคว้าตัวมาร์กอสอลอนโซนะครับแบ็กตัวเก่งของทางเชลซีมาร่วมทัพนะครับด้วยเหตุผลที่ว่านะครับเขาต้องการตัวแทนระยะยาวของจอร์ดี้อัลบานะครับหลังแข้งสิงบูรายนี้นะครับก็คือมาร์กอสอลอนโซเนี่ยฟอร์มดีสุดๆนะครับตลอดช่วง18เดือนที่ผ่านมานะครับแต่คาดว่านะครับทางบาร์เซโลนาเนี่ยจะต้องจ่ายเงินมหาศาลเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักเตะคนนี้นะครับแล้วก็รายงานเพิ่มเติมครับก็คือถ้าทางบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับพลาดการได้ตัวมาร์กอสอลอนโซนะครับบาร์เซโลนาจะเปลี่ยนเป้าหมายอื่นๆนะครับก็มีอเล็กซานโดนะครับของทางยูเวนตุสนะครับแล้วก็ราฟาเอลกาเรโรนะครับของทางบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับแล้วก็หลุยกาย่านะครับของทางสโมสรบาเลนเซียนะครับยังไงก็รอดูนะครับสำหรับตัวแทนของจอร์ดี้อัลบานะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับ